สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าซูมิโอโตชินะครับอยู่ในหมวดเตวาซ่านะครับอยู่ในเลเวลที่7ท่าที่7นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับครับสำหรับท่าซูมิโอโตชินะครับท่านี้เป็นการใช้มือเป็นหลักนะครับอย่างเช่นคู่ต่อสู้เราอาจจะเข้าดีดมาแล้วเราก็เอาขาก้าวไปด้านหน้าพร้อมกับดึงมือนี้ลงอย่างนี้นะครับแล้วก็มือขวากดจิ้มลงพื้นสำหรับเรากันคนที่ดีดซ้ายนะครับแต่ถ้ากันคนดีดขวาก็จะทำมืออีกแบบนึงนะครับเราคนกันมือคนดีดซ้ายเราก้าวขาซ้ายไปมือนี้ดึงแล้วก็ดึงลงดึงไปด้านหน้าแล้วก็ดึงลงอย่างนี้นะครับส่วนมือนี้ต่อยลงพื้นอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ร่วมกับขาด้วยจะเป็นไทโอโตชิแต่ว่าวันนี้ผมพูดถึงอีกท่าหนึ่งก็จะใช้แค่มือนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูได้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมทุ่มให้ดู3ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ